It was a number 10 or you can see a supporting the striker, the if you like, because of the way he moved. And all I've seen it was a touch. I just saw one more than that ball, and that's a particular competition. For me, his talent was never as good as his heart. A good ball. He's pushed well, Felix. It's in. Well, Felix. สวัสดีครับเรายังอยู่ในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับวัน2วันนี้เดี๋ยวผมจะอัดรีวิวนักเตะที่น่าสนใจกันให้รัวๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะครับผมนี่ก็แม่แทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะฮะเราสลับมาดูนักเตะจากฝั่งสีน้ำเงินนะครับสิงห์บูกันบ้างนะครับในแพ็คเพลเยอร์ทรานสเฟอร์ครับชูอัลเฟลิกซ์นะครับผมกับร่างเชลซีจะเป็นยังไงนะครับผมดราก้อนบอล5ดาวนะครับขอพรจากเทพเจ้ากะลำกะลำปะลำปะลาปะลาปะลา5ดาวบางคนมีจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกนะครับว่าจะแลกตัวไหนดีนะครับผมพยายามจะทำให้มากที่สุดละกันสำหรับตัวในแพ็คนี้มันจะอยู่กับเรา1เดือนเลยนะครับเทพเจ้ามังกรเอ๋ยโปรดจงประทานชูเอาหรือชาวฟิลิสมาให้พวกเราชาวสีน้ำเงินฝั่งลอนดอนด้วยเถินเพียงมาแล้วพูดไปงั้นเลยครับพูดไปงั้นแหละเอาละครับและไอดีนี้ผมจะบอกว่าเป็นไอดีที่ผมตั้งใจที่จะปั้นฟูลเชลซีไว้นะครับนี่ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเป็นไอดีที่ผมเปิดคูลิบารีได้นะครับก็เลยตั้งใจที่จะปั้นเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆสะสมนักเตะพิเศษร่างพิเศษนะครับของเชลซีมาเรื่อยๆนะครับผมจัดไม้เพิ่มเติมอีก1คนเข้าสู่คอลเลกชันครับชูอัลฟิลิกซ์นะครับผมก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็สวยจนได้เลยนะไม่รู้ว่าแพ็คเชลซีจะมาให้ขายหรือเปล่านะครับยังไม่เคยมีมาเหมือนกันนะครับฟิลิกซ์ร่างนี้ก็เหมือนกับทุกร่างนะครับสไตล์เป็นครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์นะฮะยืนได้ตั้งแต่ CF ปีกซ้าย AMF แล้วก็หน้าต่ำ SS ก็ยืนได้เช่นกันนะครับผมยืนปีกก็จะเป็นปีกสไตล์สร้างสรรค์เกมนะครับครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์ก็แสดงผลเหมือนกันนะครับแต่หลักๆผมจะจับยืน AMF คู่กับเมสันเมาส์แล้วกันเมสันเมาส์นี่ก็จะเป็นสไตล์โฮเพลเยอร์นะครับยืนคู่กับครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์มันน่าจะลงตัวดีนะครับผมทำเวลตันเรียบร้อยนะครับผมได้โปรเกชั่นพอยต์มาทั้งหมด56พอยต์นะจ๊ะเฟลิกซ์ร่างนี้เนี่ยทำเวลตันรวมโบนัสจับลงทีมเนี่ยก็จะได้ตันสูงสุดอยู่ที่99นะครับเรากดออโต้นำทางเราจะได้โอเวอร์ออเรตติ้งมา96ยังไม่รวมโบนัสนะครับเด่นที่เรื่องของการครองบอลนะครับบอลคอนโทรลดิปปิ้งไทบริชั่นเนี่ย90บวกสวยๆเลยนะครับผมแต่ส่งบอลไม่ได้เยอะนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์นะฮะจบสกอร์80ลดไม่ได้แล้วนะลูกโค้งนี่77หน้าเพิ่มเป็น80มากเลยนะครับสปีด81สปีดต้น86นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์ยิงแรงนี่ก็น่าเพิ่มนะครับ76นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสตามินาความอึดนะครับ77นะครับสำหรับใครที่อยากจะปรับเพิ่มจุดด้อยของฟิลิกซ์เนี่ยก็ต้องไปลดที่ดิบบิ้งนะครับการเลี้ยงบอลการคลองบอลนะครับเนี่ย12ลดลงเหลือสัก10นะครับอันนี้กดตัวอย่างให้ดูอยู่นะคุณอย่าเพิ่งกดโปรซิตอย่าเพิ่งกดตกลงนะผมแค่ทำตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าเกิดคุณจะลดนะครับได้พอยต์คืนมาเนี่ยเราก็ไปใส่lower body sense นะครับรูปสตาร์ทตรงนี้นะครับผมใส่เป็น7มันจะได้สตามินาเป็น80นะครับบวกกับยิงแรง kicking power ก็เพิ่มเช่นกันนะครับผมได้79แต่ไม่ถึง80เนาะถ้าแต้มประมาณนี้นะครับรวมถึงสปีดด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบแบบจะเพิ่มศักยภาพทางด้านร่างกายเนาะให้อึดมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะครับก็ต้องไปลดแบบนี้เลยครับลดดิปปิ้งออกนะครับแล้วก็ไปใส่ lower body sense นะครับแต่สำหรับผมคิดว่าสำหรับฟิลิกซ์เนี่ยจุดเด่นของเขาคือเรื่องของการครองบอลอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไปลดเหลือ90ต้นๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบมันจะเค้นศักยภาพของร่างซุปเปอร์ไซย่าของเขาออกมาไม่หมด ถ้าใครจะลดก็ลดดิปปิ้งนะครับอันนี้ผมพยายามทำตัวอย่างให้ดูให้ตัดสินใจกันแล้วกันนะครับถ้าลดเนี่ยมันจะได้ประมาณ90 94 94ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ลดมันก็จะได้90กลางๆทั้ง3อย่างมันจะคลองบอลติดเท้ามากขึ้นนะครับถ้าลดดิปปิ้งเหลือ10แล้วที่เหลือไปใส่โลว์เบรสเซนต์นะครับโอเวอร์ออลเรตติ้งจะอยู่ที่95แต่ว่าจะได้โบนัสเป็น4พอยต์เป็น99เหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมจะเน้นยืน AMF มากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องของความเร็วหรือของความอึดเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่เพิ่มโลว์เบรสเซนต์นะครับผมจะคงดิปปิ้งที่เป็นจุดเด่นของเขาไว้อยู่นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะ
ครจะอัพสายไหนแนวทางแบบไหนเนี่ยผมก็พยายามพูดให้มันครอบคลุมแล้วกันนะครับยืน CFF ต่ำไม่ได้นะครับต้องยืนตัวสูงนะครับ AMF SS ปีกหรือไม่ก็ CF ไปเลยนะครับผมเท้าหลักคือเท้าขวานะครับถ้าเกิดยืน AMF ก็ยืน AMF ฝั่งซ้ายแล้วกันนะครับจะได้ล็อกเข้าขวาแล้วปั่นหรือว่าจ่ายให้เพื่อนได้ถนัดถนีนิดนึงนะครับมาดูรายละเอียดค่าพลังข้างในนะครับเกมรุก82นะครับบอลคอนโทรลดิปปิ้งไทยโปรดักชั่นเรายังคงที่ค่าพลังสูงๆไว้อยู่นะครับ94 96 96นี่เป็นจุดเด่นของฟิลิกซ์เลยนะครับถึงแม้จะเป็นสไตล์สร้างสรรค์เกมนะครับแต่ว่าโลพาสล็อบเทสพาสเนี่ยก็80 73ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้สูงถ้าเทียบกับเคียทีเพเมเกอร์ตัวท็อปของเกมนะครับจบสกอร์80นะครับลูกโค้ง77นะครับอันนี้เสียดายนิดนึงนะครับผมปรับเพิ่มลำบากสปีด81นะสปีดต้น86นะครับบางคนอาจจะไปอัพเพิ่มนะครับตามที่ผมบอกเมื่อกี้คิกกิ้งพาวเวอร์ก็ได้สีส้มนะฮะสเตมินายังคง77สีส้มอยู่บางคนอาจจะไปเพิ่มนะครับการใช้เท้าซ้ายความถี่ในการใช้เป็นปกติเลยนะครับความแม่นยำ3เต็ม4นะครับสกิลมี10สกิลเต็มแม็กซ์นะครับผม5สกิลครึ่งนึงเป็นสกิลคองบอลมีดับเบิลทัชมีมาร์คเซย์เทิร์นมีซัมโบโลคัทมีแฮนด์เทิร์นและโซคอนโทรลนะครับสกิลตอกโซนฮิลทิกสกิลจ่ายบอลวันทัชพาสนะครับผมสกิลแทงทะลุช่องทรูพาสซิ่งนะครับเอาไซเคิลเลอร์ยิงปันก้อยและเกมแมนชิปสกิลเรียกฟาวนะครับเสียดายไม่มีสกิลยิงเลยนะครับผมเน้นๆไปที่สกิลการทำเกมเป็นเพลย์เมเกอร์แล้วก็การคองบอลนั่นเองนะครับสำหรับชูอัลฟิลิกส์นะครับก็จะมีร่างพิเศษอยู่ประมาณ 3-4 ร่างนะครับนอกจากร่างนี้แล้วเนี่ยค่าพลังแพทเทิร์นก็คล้ายๆกันนะครับแทบจะไม่มีความแตกต่างมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ด้วยความที่นี่เป็นร่างเชลซีร่างแรกนะครับแล้วก็ผมก็ยังไม่เคยรีวิวเข้ามาก่อนในเกมภาคนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จัดให้หน่อยนะครับก็จะลองเล่นดูด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับหลักๆผมจะจับยืน AMF ฝั่งซ้ายนะครับผมคู่กับเมสันเมาส์เมสันเมาส์เนี่ยเป็นโฮเพเยอร์นะครับผมปาล็อกนิ่งยิงใต้ลูกไปนิดนึงนะครับสิ่งที่น่าเสียดายอย่างแรกเลยนะครับก็คือฟิลิกซ์เนี่ยเรื่องของสกิลยิงนะครับไม่มีสกิลสนับสนุนเรื่องของการยิงปั่นยิงพุ่งยิงมุดยิงอะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะครับผมแล้วก็ค่าพลังการยิงปั่นก็สีส้มนะครับ77สีส้มก็เพิ่มก็อาจจะต้องไปกระทบกับค่าพลังรวมด้วยนะครับแต่ผมว่าเพิ่มลูกโค้งไปลูกปั่นไปมันอาจจะไม่ได้โค้งอะไรมากมายนะครับเพราะว่าสกิลก็ไม่มีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเล่นตามที่เกมวางแพทเทิร์นมาดีกว่าโยกเข้าในแล้วก็ลองอีกเทนึงดามก็พยายามที่จะฝืนยิงปั่นนะครับจะลองเล่นดูว่าไม่มีสกิลปั่นแล้วค่าพลังมันปั่นประมาณนี้เนี่ยจะเล่นจะยิงได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็จบสกอร์ก็อาจจะไม่ได้เยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอลองตูมคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกอยากจะลองยิงไกลๆแรงๆสักหน่อยนะครับมาขวางทางพระเอกได้ยังไงขโมยกลับมาปั๊มกลับมาเอาละเข้าทางแบบนี้ดึงกับโอ้ยบางนิดนึงเอาใหม่ตูมเตะอัดฝืนเอาใหม่ทีนึงปั่นก็ได้ฟ้าปั่นล็อกนิ่งโอ้นี่แหละครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงตั้งแต่ก่อนรีวิวเลยนะครับคือผมก็เคยเล่นในเกมภาคที่แล้วเนี่ยฟิลิกซ์เนี่ยปั่นอีกทีนึงอาจจะเก่งในเรื่องของการคองบอลล็อกเลี้ยงอะไรพวกนี้นะครับสกิลเทิร์นสกิลดับเบิลทัชอะไรพวกนี้มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาเป็นตัวจบสกอร์เองเนี่ยมันอาจจะแอบหงุดหงิดนิดนึงนะครับในการยิงนะครับเรื่องของการยิงก็อาจจะไม่ได้แรงมากนะครับรวมถึงสกิลสนับสนุนก็ไม่มีนะฮะแล้วก็การยิงตรงกรอบก็ไม่ได้แบบเป็นตัวจบสกอร์แบบเป็นตัวหน้ากรอบเขตโทษที่ยิงแถว2ได้ดีอ่ะแต่เป็นตัวที่ผิวดีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบสายสกิลนะครับปั่นอีกทีนึงแน่เนี่ยเป็นเขากรอบอีกโอ้ยโค้งไม่มากพอหรือบางคนอาจจะยิงปั่นดีนะครับแต่ผมเท่าที่ผมยิงเนี่ยคืออาจจะมีเข้าบ้างนะครับแต่ไม่เยอะนะฮะถ้าเกิดเป็นตัวอื่นๆที่ปั่นได้ดีกว่านี้เนี่ยน่าจะทำประตูได้มากกว่านี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับการเล่นชาวฟิลิกซ์เนี่ยก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในความคล่องแคล่วของเขาในการดูดบอลอยู่กับเท้าคองบอลอยู่กับเท้านะครับแล้วรอจังหวะจ่ายชิ่งวันทูหรือแทงทะลุช่องให้กับปีกหรือกองหน้าจะเข้าท่ากว่านะครับกว่าที่จะฝืนยิงเองนะครับหรือลองอีกทีนึง นี่ก็ฝืนอยู่นั่นแหละจะพยายามยิงให้ได้มานี่จ่ายแบบนี้ดีกว่าเล่นตามธรรมชาติดีกว่าอย่าไปฝืนมากเล่นค่อยๆเป็นค่อยไปตามจังหวะดีกว่านะครับคือถ้าเกิดผมรีวิวผมอาจจะแบบฝืนอะแบบจะลองดูตัวที่รีวิวก็ยิงมันทำให้ฝืนธรรมชาติไปนิดนึงนะครับยิงอีกทีนึงโอ้ยเอาใหม่ช็อตนี้ฝากย้อนมาแล้วตั้งป้อมตูมซ้ายเป็นไงยิงซะได้ซะทีโอ้นี่ยิงเท้าซ้ายนะเท้าขวายิงไม่เข้าเท้าซ้ายเท้าขวาจริงๆเขาใช้ด้วยความคล่องแคล่วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะการจ่ายบอลออกบอลหรือว่าเลี้ยงบอลหรือยิงบอลก็ตามนะครับแต่ความแม่นยำก็อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าความคล่องแคล่วคล่องแคล่วมากนะครับนักเตะสไตล์นี้เนี่ยนี่โซคอนโทรครับดูดบอลหมุนบอลแล้วหักมาตรงนี้ไม่ถึง
สกิลลูกเล่นเยอะเหลือเกินครับสกิลคองบอลลูกเล่นเนี่ยคือแบบใครสายสกิลนี้ชอบเลยนะครับนี่ดาวบนทัดใส่ทีหนึ่งดอกครับแล้วไหลไปแล้วตบเข้ามาข้างใน1 2แล้ววิ่งม่วงเลยตอนนี้ช่วงท้ายมีหมดนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมอัพเนี่ยคือผมไม่ได้อัพสายอึดนะครับเพิ่มขึ้นไม่ได้เพิ่ม lower resistance นะครับผมให้เป็น80ก็คงที่77สีส้มนะครับถ้าเป็น80ก็อาจจะยืนระยะได้มากกว่านี้นะครับปั่นซ้ายทีหนึ่งชนคนเสาโอ้โหถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่มนะครับก็เพิ่มตามที่ผมบอกตอนที่ทำให้ดูตอนต้นคลิปแล้วกันนะครับผมไปเพิ่มความอึดให้มากขึ้นแล้วก็มันจะได้ความเร็วมากขึ้นนะครับก็จะได้โบนัส4 point นะครับนี่พยายามยิงฝืนยิงปั่นเท่าไหร่ก็แทบจะไม่เข้าเลยอ่ะฟิลิกซ์ต้องเล่นลักษณะนี้ครับนี่รอจังหวะแล้วเทิร์นมาลูกนี้ปั่นอีกทีนึงเอ้มักเซยเทิร์นออกมาทางซ้ายนะครับแล้วปั่นหมุนตัวหลบดูฮะดูดแล้วหมุนตัวนี่ลูกหากินเลยสำหรับนักเตะที่มีสกิลมักเซยเทิร์นนะครับถ้าไปเล่นจริงๆเนี่ยคงไม่ได้ยืนครบ90นาทีนะครับแต่ว่าอันนี้ผมรีวิวผมก็เลยฝืนๆให้ยิงให้เล่นครบ90นาทีไปเลยนะครับจะได้เห็นศักยภาพตอนที่ตัมเบน่าหมดด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมต่อกลับมาลูกนี้เอาละตั้งป้อมแล้วปาล้องเนี่ยเอาเข้าสักทีโอ้โหหลังจากที่พยายามมานานแสนนานนะฮะก็ยิงปั่นเข้าสักทีนะขอบคุณไอเด็กใหม่แกกับเด็กใหม่เหมือนกันแหละจุ๊บจุ๊บจุ๊บสายซอกคอนิดนึงดูอีกทีนึงครับมุมนี้เนี่ยเอี้ยวปั่นนิดนึงนะครับก็สังเกตวิถีของบอลเนี่ยมันไม่ได้โค้งมากนะครับมันอาจจะโค้งติ่งๆนิดนึงนะครับคือถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่มลูกปั่นโค้งก็ไปเพิ่มฟินิชชิ่งนะครับนี่อันนี้ช่วงนาที80นะครับก็มีทุลักทุเลแล้วนะครับสตามิน่าหมดนะครับนี่อะไรเนี่ยอะไรคุกคิกคุกคิกอยู่หน้ากรอบประตูลูกเตะมุมนะครับแล้วเคลียร์บอลเข้าทางตู้มลูกนี้ตัวเฝ้าเสาหน้าหงายไปเลยสำหรับฟิลิกซ์เนี่ยผมขออนุญาตเปรียบเทียบกับเปดี้แล้วกันนะครับเปดี้ที่เป็นร่างสไตล์ Creative Maker นะครับลักษณะการเล่นจะคล้ายๆกันคือมีความคล่องตัวในการคองบอลสูงนะครับมีดับเบิลทัสมีเทิร์นอะไรพวกนี้นะครับแต่ผมเล่นเปดี้ไปแล้วนะครับแล้วผมมาเล่นฟิลิกซ์เนี่ยรู้สึกว่านักเตะ2คนนี้มีความคล้ายคลึงกันนะครับคือคองบอลได้อยู่กับเท้าดีมากนะครับมีสกิลสนับสนุนเนี่ยสกิลเทิร์นสกิลดับเบิลทัชอะไรพวกนี้นะครับผมเล่นบอลกับเท้าดีมากนะครับแล้วก็ร่างที่เป็นสไตล์คิทีเมกเกอร์เนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ถ้าให้เลือกนะคือผมมีความรู้สึกว่าผมเล่นเปดี้ได้สนุกสุดมือกว่าสนุกเข้ามือกว่านะครับผมไม่รู้เป็นอะไร อันนี้ไม่รู้อันนี้ส่วนตัวนะครับบางคนอาจจะเล่นแล้วชอบคนโน้นบางคนอาจจะเล่นแล้วชอบคนนี้มากกว่านะครับแต่สำหรับฟิลิกซ์นี่คือผมเสียดายอ่ะไม่รู้ว่าผมยิงเยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าผมกุนหงิดเพราะว่าผมยิงเยอะมากแล้วไม่ค่อยเข้าแล้วกันนะครับคือถ้าเกิดจะเล่นให้ถูกทางนี่คือต้องเป็นตัวจ่ายนี่จ่ายแบบนี้เป็นสายจ่ายมากกว่านะครับคองบอลกับเท้าแล้วจ่ายอ้าวเข้าทางแบบนี้ไม่เข้าให้มันรู้ไปแด้ เน้นเป็นตัวทำเกมตัวสร้างสรรค์เกมเป็นตัวจ่ายบอลให้เพื่อนน่าจะเหมาะสมกว่าสำหรับชิวเอลฟิลิกซ์นะครับผมใครเล่นแบบไหนสไตล์แบบไหนก็มาแชร์กันได้นะครับผมเล่นแบบนี้แล้วผมชอบเหลือเกินนะฮะอย่างไรก็ตามครับใครที่เป็นสาวกสิงนะครับผมหรือว่าทำฟูลทีมเชลซีไว้นะครับถ้ามีลูกดักบอลเหลือนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวต้นๆของในแพ็คนี้ที่น่าสนใจเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจะพบกันอยู่ทั้งวันท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every